สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุ๊กแฟมิลี่ครับอ่ะได้เวลาคุยกันครับในแมนยูคอร์เนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้ผมอัปเดตเรื่องของรูเบนอัมโมริมเช่นเคยนะครับแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเรื่องบอกว่ามีเรื่องให้ได้อัปเดตกันอยู่พอสมควรนะครับในแต่ละวันนะครับวันนี้อัปเดตสถานะของรูเบนอัมโมริมครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราดูจากการประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับจากภาพจากแบนเนอร์ที่เขาทำออกมาเมื่อวานนี้นะครับเราเห็นได้ว่าเขาใช้คำว่า head coach นะไม่ได้ใช้คำว่า manager ครับซึ่งเราบอกว่านี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเรื่องแปลกใหม่ของแมนยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตำแหน่งกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังคงใช้คำว่าผู้จัดการทีมอยู่นะครับผู้จัดการทีมหมายความว่าอะไรนะครับผู้จัดการทีมก็หมายความว่าก็มีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าเรื่องของงานในสนามนะครับมีเรื่องการซื้อตัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีสิทธิ์ในการซื้อตัวในการ management ในการจัดการทีมนะครับแต่ต้องบอกว่าการใช้คำว่า head coach ของรูเบนอัมโมริมโอ้ถือว่าหน้าตามากครับและที่สำคัญนะครับเขาจะมาพร้อมกับทีมงานเซตใหญ่เลยเดี๋ยวผมเล่าสู่กันฟังครับก็เดี๋ยวบอกว่ามีหมุดหมายลายมือที่ไม่เหมือนกับโค้ชคนก่อนๆ อยู่ระดับหนึ่งย้ำอีกทีนึงยังไม่ได้อวยขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้เริ่มต้นอวยขนาดนั้นแต่ว่าจะเล่าที่มาที่ไปนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในงานโค้ชอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของรูเบนอัมโมริมด้วยนะครับเอามาฝากกันนะครับก็ถือว่ากินใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เขาตอบรับแบบเขาใช้คำว่าถ้าเขาไม่ตอบเซเยสวันนี้โอกาสนี้จะไม่มีมาหาเขาอีกต่อไปเออเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังแล้วก็เดี๋ยวอ่านเรียกว่าจดหมายเปิดผนึกของเอริก เทนฮากถึงแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะก็ส่งท้ายกับความรู้สึกดีกับเทนฮากก็แล้วกันเนาะนะครับมาคุยกันครับคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช anel ของฟลุ๊กแฟมอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาครับทุกคนครับมาคุยกันครับผมเริ่มที่ตำแหน่ง Head Coach นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเฮดโค้ชนี่แหละนะครับของรูเบนอัมโมริมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าเราดูจากบทสัมภาษณ์นะครับจากบทสัมภาษณ์ของไม่ใช่บทสัมภาษณ์สิจากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของสโมสรเมื่อวานนี้นะครับที่มีการปล่อยภาพออกมาว่ารูเบนอัมโมริมนะครับก็ยืนยันเรียบร้อยนะครับว่าคือเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าเราดูจากที่เป็นแบนเนอร์นะเป็นแบนเนอร์เป็นภาพภาษาอังกฤษก็คือรูเบนอัมโมริมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮดโค้ชนะครับซึ่งจะบอกว่าคำว่าเฮดโค้ชเนี่ยจะเป็นคำที่ยังไม่ค่อยคุ้นฮะสำหรับเหล่าแฟนๆของแมนยูไนเต็ดเพราะว่าเราจะคุ้นกับคำว่าเมนเจอร์ซะมากกว่ามันเป็นคำที่ถูกใช้มาแต่ในแต่ไรแล้วนะครับภาษาไทยนะครับที่แมนยูปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ก็คือรูเบนอัมโมริมเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนี้จะไม่ได้ใช้ตำแหน่งผู้จัดการทีมละนะครับสำหรับรูเบนอัมโมริมนะครับซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องของยุคใหม่ของสโมสรครับทุกท่านครับในภูมิภาคยุโรปนะครับหรือว่าในฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเขาก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบคำว่าเฮดโค้ชกันละนะครับโดยที่การแมเนจเมนต์การจัดการทีมนะครับหรือว่าในตำแหน่งอื่นๆก็จะมีทีมงานหลังบ้านนะครับที่คอยดูแลนะครับแต่คำว่า head coach คือคุณจัดการเรื่องในสนามเป็นหลักไอ้เรื่องจะมีสิทธิ์มีเสียงไปซื้อขายอะไรแบบไหนอย่างไรถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู่แหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าสิทธิ์ขาดจะไม่ใช่ของคุณอีกแล้วนะครับจะไม่ใช่ว่าอยากจะไปดึงใครก็สิทธิ์ขาดก็เป็นของเมเนเจอร์ก็จะไม่ใช่แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้ายังมีการพูดคุยไหมอันนี้มันมีอยู่แล้วนะครับระหว่าง head coach กับทีมงานหลังบ้านที่จะคอยคุยกันนะครับเช่นว่าอยากได้สเปคแบบนี้แบ็กซ้ายไม่มีหาแบ็กซ้ายให้ผมหน่อยผมอยากได้สเปคแบบนี้ทีมงานหลังบ้านก็ไปหาแบ็กซ้าย1 2 3 4มีเด็กเก่าแล้วนะอัลวาโรเฟอร์นันเดสเอาหรือเปล่าคุณเคยเห็นเข้าตอนที่เขาเล่นอยู่กับเบนฟิก้าโอเคไหมจะดึงมาไหมนะครับยูเครสศูนย์หน้าของสปอร์ติ้งที่เคยทำงานกับคุณจะดึงอะไรแบบนี้นะครับแต่สิทธิ์ขาดจะไม่ใช่ของรูเบนอัมโมริมนะฮะดังนั้นนี่คือภาพที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาพใหม่ที่แฟนผีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับตัวว่าต่อไปนี้เราก็จะเรียกเขาว่า head coach นะครับแปลเป็นไทยก็คือหัวหน้าผู้ฝึกสอนแหละนะครับอาจเรียกทับศัพท์ก็ได้จะได้เท่ๆหน่อยนะครับนั่นก็คือ head coach นะครับคราวนี้เรื่องต่อมาก็คือความเป็น head coach ของรูเบนอัมโมริมนะครับมีเรื่องให้ได้เล่ากันต่อเพราะว่า
มันมีบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวซึ่งผมมองว่าก็น่าสนใจดีทีเดียวนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับนั่นคือสัญญาของเขาเนี่ยค่าฉีกมาทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วคือ11ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าฉีกเนี่ย10นะครับแล้วก็อีก1ล้านยูโรสำหรับการเรื่องของการย้ายทีมเร็วขึ้นพร้อมกับทีมงานสตาฟเหล่านี้เนี่ยนะครับสัญญาจะมีถึงปี2027พร้อมกับออปชั่นในการขยายเพิ่มอีกปีหนึ่งอ่ะทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้มาดูจุดที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวรูเบนอัมโมริมให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของการย้ายมาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาบอกว่าก่อนเริ่มซีซั่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คุยกับประธานสโมสรของสปอร์ติ้งนะครับนั่นคือเฟเดริโกวารันดัสนะครับบอกว่าซีซั่นนี้ยังไงเซมันจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้ว ในการคุมสปอร์ติ้งของเขานะครับคือคุยกันแล้วกับท่านประธานสโมสรนะครับก็แจ้งไว้แล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีที่สปอร์ติ้งนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับเจ้าตัวก็เรียกว่าพูดแล้วก็เล่าอย่างตรงไปตรงมาเท่าที่จะเล่าได้นะครับว่าเขาก็บอกประธานสโมสรเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนแล้วครับเขาก็พูดถึงว่าคือเขาก็มีความรักความผูกพันกับแฟนๆของสปอร์ติ้งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเรียกว่าเบื้องลึกข้างในของเจ้าตัวเนี่ยเขาก็อยากที่จะคุมทีมจนกระทั่งว่าจบฤดูกาลนี่แหละนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามีหลายสโมสรเลยนะครับที่ติดต่อมาหาเขานะครับแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาถึง3เท่าด้วยนะครับแต่ว่าเขาปฏิเสธไปแต่ไอ้คำว่าปฏิเสธในที่นี้เนี่ยผมเรียกว่าอะไรดีผมไม่ไปพาดพิงหรือว่าไม่ไปเท้าความก็แล้วกันเพราะว่ามันก็คงมีอินดีเทลที่แตกต่างกันออกไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะนะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ที่เหมาะสมเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้แหละเรื่องจะระบบอะไรก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่เป็นไรก็ผ่านไปเอาเป็นว่าเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็ตอบปฏิเสธไปนะครับกับสโมสรที่ติดต่อมาก่อนหน้านี้คราวนี้มันก็มาถึงคิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเห็นว่ามันมีห่วงเวลาแล้วก็ไทม์ไลน์ของมันนะครับแมนยูก็อ่ะปลดโค้ชนะครับปลดเอริกเทนฮากนะครับกับความรวดเร็วตรงนี้เนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวก็คือผมมองว่ายังไงเสบอบริหารคงเล็งไว้แล้วล่ะนะครับคือเขาคงมีในใจไว้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกมาก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่ากระแสก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเทไปทางชาบี้เออร์เนเดสเซรีซัมนะครับรูเบนอัมบริมก็เพิ่งจะมาแรงมากๆในช่วงหลังๆในช่วงที่ไปปลายก่อนที่เทนฮากนั้นจะโดนปลดนะครับถ้าเราดูจากการที่เทนฮากโดนปลดเรียกว่าปลดปุ๊บเนี่ยโอมาบราด้าแกนนำนะครับเรียกว่า CEO ของสโมสรก็ลุยเลยนะครับในการไปติดต่อกับทางสปอร์ติ้งนะครับภายในช่วงระยะเวลาวันเดียวนะวันถึง2วันวันกว่าๆเท่านั้นเองเรียกว่าไม่ถึง48ชั่วโมงดีทุกอย่างก็เป็นข่าวออกมาแล้วก็สุดท้ายก็มาคอนเฟิร์มกันในเมื่อวานนี้นะครับรูเบนอัมบริมเนี่ยเขาบอกว่ากับคำถามนะครับกับความสงสัยที่ว่าโอ้โหมันมีโค้ชมากหน้าหลายตาเลยนะครับที่มาทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ล้มเหลวฮะหลังจากหมดสิ้นยุคของเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันเป็นต้นมานะครับแล้วก็ล้มเหลวกันหมดจะไล่เลียงนับนิ้วมาเดวิดมอยเซนหลุยฟานเฮาโชเซ่มูรินโญ่โอเล่กุนนาโซชาลาฟนี่อะไรก็แล้วแต่จนถึงเอริกเทนฮากปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้คำว่าเอาชื่อมาทิ้งด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่จะทิ้งมากหรือทิ้งน้อยอะไรประมาณนี้นะครับคือเรียกว่าสารต่อความสำเร็จจากยุคของเซอร์เล็กซ์ไม่ได้นะครับอัมโมริมบอกว่าไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะตอบแบบเป็นทางการเลยตอบคำถามนี้ในวันที่11พฤศจิกายนหลังจากที่เขามารับงานคุมยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์เขาก็จะมารับงานแล้วเดี๋ยวช่วงนั้นเราจะได้เห็นภาพบทสัมภาษณ์ต่างๆนานาแหละนะครับ11พฤศจิกายนนะฮะคราวนี้จุดที่น่าสนใจที่ผมอยากแชร์กับทุกคนและอยากให้จำโมเมนต์นี้ไว้หน่อยก็คือว่าเรื่องของทีมโค้ชนะครับเมื่อวานผมเล่าไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด5คนนะจะมีทีมผู้ช่วย3คนมีทีมโค้ชมีโค้ชประตู1คนแล้วก็เหมือนมีทีมกายภาพหรือว่ามีทีมแพทย์สักอย่างเนี่ยอีกคนนึงทั้งหมดรวมเป็น5ราวๆนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทีมโค้ชที่ทำงานกับรูเบนอัมโมริมทั้งหมดกี่คนที่ตามเขามาซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะพาโค้ชมาด้วยนะครับก็คือคนที่ทำงานกับเขาจุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าโค้ชที่เขาจะพามาก็คือทีมโค้ชที่ทำกับเขามาตั้งแต่สมัยที่เขาเริ่มต้นคุมทีมในระดับดิวิชั่น3ของโปรตุเกสนะตอนนู้นตอนที่เขาเริ่มจับงานโค้ชครั้งแรกก็คือสโมสรคาซาปิยาเขาบอกว่านั่นคือเงื่อนไขของเขาฮะว่าถ้าเขาจะมาทำเขาต้องเอากลุ่มโค้ชกลุ่มนี้มาด้วยครับอันนี้น่าตามนะครับเพราะก็ต้องบอกว่าเป็นเลยว่ามากันยกแผงแล้วก็มากันยกทีมนะครับผู้ช่วยโค้ชประตูนะครับแล้วก็ทีมน่าจะเป็นทีมฟิตเนสทีมกายภาพอีกหนึ่งคนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็น
ถือว่าเป็นภาพใหม่เหมือนกันครับจะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงหรอกเพราะจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยโค้ชยกทีมเนี่ยมันก็มีเห็นอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแต่จุดที่น่าสนใจคือทำงานกันมาตั้งแต่สมัยที่ทำคาซาบิยาในระดับดิวิชั่น3แล้วนั่นเองนะครับอันนี้เรื่องของรูเบนอัลโมริมนะฮะหลังจากฟีฟ่าเดย์จะบอกว่าหลังไม่ได้ช่วงฟีฟ่าเดย์อ่ะช่วงที่สโมสรเบรกเนี่ยเราจะได้เห็นภาพโฟโต้เซตภาพเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอบทสัมภาษณ์ต่างๆออกมาเยอะมากมายกว่านี้นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องที่หยิบมาฝากกันนะครับส่วนเอเทนฮาร์กนะครับก็ได้เรียกว่าส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ในเชิงทุกอย่างนะครับเป็นการจบด้วยสวยด้วยฟีลกู๊ดด้วยตัวอักษรกันแหละนะครับแบบวิถีของมืออาชีพที่แยกย้ายกันไปนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลขอบคุณบรรยากาศทุกอย่างที่โอลด์แทรฟฟอร์ดแล้วก็ขอบคุณหลายๆเกมที่ต้องเดินทางไกลในช่วงเวลาแข่งขันที่ยากลำบากก็ยังซัพพอร์ตก็ยังเชียร์กันนะครับก็ขอบคุณบรรยากาศทุกอย่างดีใจทุกครั้งที่ได้พบกับแฟนบอลเดินทางไปตามประเทศต่างๆทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้งอเมริกานะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกที่เลยนะครับขอบคุณทุกอย่างขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทีมงานด้วยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าแน่นอนว่าความฝันของเขาคือการคว้าแชมป์ให้มากกว่านี้แต่ว่ามันโชคร้ายฮะที่ฝันของเขานั้นมันต้องจบลงแล้วครับและเขาก็ขออวยพรให้แฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นประสบความสำเร็จคว้าแชมป์แล้วก็มีเกียรติยศอันยิ่งใหญ่กำลังใจของทุกคนและความอุ่นจากทุกคนในสโมสรทำให้เขารู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่บ้านขอบคุณสำหรับบทหนึ่งในชีวิตของเจ้าตัวเอริกเทนฮากนะครับอันนี้คือบทอำลาอย่างเป็นทางการของเอริกเทนฮากกับสโมสรนะครับก็เป็นภาพทั้งหมดที่มาฝากกันนะครับอันนี้ไฮไลท์ในวันนี้นะครับที่อยากฝากทุกคนก็คือว่ารูเบนอัลโมริมจากนี้เราจะเรียกเขาว่าเฮดโค้ชนะครับไม่ใช่ผู้จัดการทีมบทบาทก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งถามว่าข้อดีมันก็เรียกว่ามันก็มีอยู่นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปโฟกัสกับเรื่องอื่นใดนอกจากงานในสนามโฟกัสเรื่องในสนามเท่านั้นแล้วก็เรื่องนอกสนามให้เหล่าบรรดาทีมอเวนเจอร์หลังบ้านเป็นหน่วยจัดการให้ราวๆนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเดินก้าวย่างเข้าสู่เรียกว่ายุคใหม่อีกยุคหนึ่งของสโมสรก็แล้วกันไม่ใช่ยุคใหม่กับคำแค่ว่ากุนซือจะเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่แต่เป็นยุคใหม่ที่ทีมงานหลังบ้านเต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพด้านฟุตบอลแล้วก็มีความรู้เรื่องฟุตบอลจริงๆนะครับถ้าเรามองในแง่ดีแหละอย่างน้อยๆเราก็จะเห็นว่านี่คือการทำงานที่ฉุบฉับมากๆจริงๆนะครับภายในระยะเวลาก็น่าจะสัก 2-3 วันนี่แหละมั้งนับตั้งแต่ปลดเอริกเทนฮากทุกอย่างก็จบลงได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เดินหน้ากันต่อไปนะฮะหลังจากนี้ก็เรามาดูนะครับว่าหลังบ้านก็ประติดประต่อได้แล้วนะครับเทนฮากที่เคยมาในยุคก่อนนี้ยุคของตระกูลเกรเซอร์ก็ปรับเปลี่ยนแล้วนะครับรูเบนอัลโมริมก็จะเป็นยุคใหม่คือทุกอย่างเข้าสู่ยุคใหม่กันอย่างเป็นทางการและนะครับต่อไปนี้ผลงานในสนามเท่านั้นที่จะเป็นคำตอบครับทุกคนฮะมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับและทิ้งท้ายครับทุกคนครับโปรโมทกันมาถึงตรงนี้นะครับใครอยากไปดูยุคใหม่ของแมนยูอยากไปดูยุคของรูเบนอัลโมริมเรียนเชิญเลยนะครับฟุตแฟมิลี่จับไม้จับมือกับพี่ชัยสรุตวิทูวินิตแล้วก็บริษัทบีซีเจนี่นะครับพาทุกคนไปดูเกมของแมนเชสเตอร์แต่ล้วนๆเลยฮะย้ำอีกทีว่าล้วนๆเลยนะครับ27พฤศจิกาถึง6ธันวาคมนี้นะครับไปดู2เกม1ไปดูเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดแมนยูเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตัน2ไปดูเกมที่แมนยูบุกเยือนอาร์เซนอลนะครับในยุคของรูเบนอัลโมริมนะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้นะครับ 170,000 บาท 170,000 บาทนะครับนอกจากดูบอลแล้วนะครับเราเที่ยวที่สกอตนะครับลงมาแมนเชสเตอร์แล้วก็จบที่ลอนดอนนะครับช้อปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เล็ตนะครับทัวร์สโมสรนะครับสเตเดียมทัวร์ช้อปปิ้งต่างๆนานาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนและที่สำคัญไปกับฟุกฟามิลี่เดี๋ยวพาไปร้านคลาสสิกเชิ้ตที่เขาขายเสื้อวินเทจใครไปที่เมืองแมนเชสเตอร์ก็ต้องไปแวะร้านนี้เดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งไปละลายซับด้วยกันนะฮะใครอยากได้เสื้อแรอยากได้เสื้อวินเทจของแมนเชสเตอร์แต่ลึกหลายๆสโมสรนะครับใครเป็นนักสะสมเรียนเชิญเลยไปแล้วกำตังไปซื้อของกันนะครับถ้าได้สนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่0651585165 0651585165หรือว่าจะแคปหน้าจอนี้นะครับแอดไลน์ไปคุยกันได้นะครับที่Line ID นะครับ Y1Y111 นะครับ Y1Y111 นะครับทีมงานของบริษัท BC Journey Fruit Family แล้วก็ใช้สรุปรอดูแลทุกท่านอยู่นะครับทริปนี้จะเปิดรับถึงแค่5ตุลาคมนะครับ5ตุลาคมหลังเกมเชลซีเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากนี้แล้วมันจะช้าเกินไปเดี๋ยวทำวีซ่าไม่ทันนั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ